สวัสดีชาวเวิร์ฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกับรถคันนี้ครับ T95E6 นะครับซึ่งคันนี้นี่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับเป็นรถพรีเมียมเทียร์10นะครับเป็นรถแคนวอลแล้วก็วันนี้เรามาชมกับผู้เล่นที่ชื่อว่ากอร์ดอนบลูนะครับผมเรียกว่ากอร์ดอนแล้วกันนะครับก็อยู่ในแมปกำแพงเมืองจีนนะผมเรียกกำแพงเมืองจีนอะแต่ว่าไม่เคยจำชื่อแมปได้นะครับ Empire Border นะครับไม่แน่ใจว่าภาษาไทยชื่อว่าจักรวรรดิดินแดนอะไรดินแดนจักรวรรดิอะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นซึ่งกอร์ดอนเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางครับเข้ามาจุดตรงนี้ครับข้างหินแล้วก็ตรงกลางเห็น T62A ครับเพื่อนเห็นคันนี้นี่ปืนคุมเป้าดีและโหลดเร็วครับ DPM ดีมากดีมากเลยนะ DPM ดีจัดๆเลยนะครับด้านบนครับแบทแชท 25T ครับเห็นอยู่นิดหนึ่งซัดเข้าไปอ๋อได้ด้วยครับ480นะครับ480แล้วดูโหลดนะไวมากอีกนัดนึกแม่เฉี่ยวไปนิดเดียวครับ T62A ครับตรงนี้ครับสัก2นัดนี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเด้งนะครับน่าจะโดนป้อมนะครับน่าจะโดนป้อมยังดีครับไฟยังไม่ติดเอาไฟติดแล้วครับแหมพูดถึงก็ติดเลยก็บล็อกได้อยู่นะยังบล็อกได้อยู่ครับโอเคอยู่ครับแต่ว่าแบทแชทครับไม่รู้ไปไหนแล้วแบทแชทนะครับเงียบนะครับพยายามจะเล็งตรงแบทแชท 25T อยู่ครับเห็นแล้วนะครับอยู่นี่ครับซัดเข้าไปได้มาอีก377ครับเมื่อกี้ก็เบี้ยวๆหน่อยแต่ว่าก็ยังเข้าเป้าอยู่นะครับยังเข้าเป้าอยู่ STB1 ไม่ออกครับเหมือนจะออกแล้วใกล้ๆเป็น EBR105ครับโหลดใหม่ครับแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับด้วยลูก HE ครับ502เอามานัดเดียวอีกนัดหนึ่งครับด้วยลูก AP ปกติครับ374ดูโหลดไวมากครับไวจริงๆแล้วก็เก็บ EBR105ไปเรียบร้อยครับได้มา1คิวแล้วก็วกรถกลับครับเพราะว่าตรงนี้มีกอดอนอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยนะครับกอดอนต้องถอยมานิดนึงแล้วก็แบทแชทอีกนัดนึงครับ450เต็มๆครับแหมมี STB1 ครับสวนมานัดหนึ่งนะครับจากด้านบนนะครับจากด้านบนไม่ใช่คันข้างล่างนะซึ่งกอร์ดอนก็จิ้มบอกว่าตรงนั้นน่ะมีนะครับตรงนั้นน่ะมีนะครับเพราะโดนยิงอยู่นะก็ตอนนี้ทำรีเวิร์สไซส์เกมออกมายิงบลายเข้าไป1นัดครับก็โยกขึ้นโยกลงอยู่เพราะว่าทางฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเพื่อนไม่ดันขึ้นไปนะครับต้องดันขึ้นไปให้สุดมันถึงอย่างเงี้ยครับได้อยู่ครับแต่นัดนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับ E100ไม่ดันครับเฮวี่แทงฝั่งนั้นนัดนี้ได้มา371ครับโหลดเร็วๆครับแล้วก็ซัดอีกนัดนึงครับ402โอ้โหโหลดรัวมากนะรัวๆไปครับมาฝั่งนี้ก็ยิงได้อยู่ครับ440ครับแต่โดนเก็บครับ V455 เพื่อนเราโดนเก็บครับ6-4ครับสกอร์ตอนนี้แต่ก็ฝั่งนี้ไม่ยอมดันนะกองนั้นไม่ยอมดันครับทั้ง E100 ทั้ง 121B นะหน้าดันขึ้นไปไม่รู้เขาติดอะไรกันอยู่นะครับทำให้ไม่ได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่นะครับ STB1 ครับยังอยู่ครับโอ้โหเพื่อนเข้าไปแค่คนเดียวนะก็เรียบร้อยครับเสร็จ STB1 ครับทำให้ตอนนี้สกอร์6เท่าครับมาแล้ว121Bไม่ตามเข้ามานะครับทำไมเข้าทีละคันแบบนั้นนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กอร์ดอนก็ซัดแหมนัดนี้ปลิวอยู่นะฮะปลิวๆแล้วลูกกระสุนมันดูลอยๆเหมือนกับวิ่งช้าๆนะครับคือยิงไกลๆไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสกอร์โดนนำนะครับตอนนี้7-8ครับแล้วฝั่งนั้นนะครับเหลือคันเดียวครับ121Bคันเดียวครับซึ่งจริงๆตอนแรกก็ได้เปรียบในเรื่องจำนวนอยู่นะแต่ไปๆมาๆครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่เห็นกอร์ดอนก็ตัดสินใจขึ้นมาเล่นตรงกลางตรงนี้ครับรวบออบเจกต์780แล้วก็เจอ E100ด้วยนะครับ
ก็ซัดอีร้อยเข้าไป1นัดครับแล้วก็มีเพื่อนด้านหน้าช่วยอยู่1คันเนี่ยก็ซัดตูดนิ่มๆไปครับของอีร้อยแล้วไฟไหม้ซะด้วยโอ้โหยาวๆครับอย่างนี้ยาวๆซัดหัวแท็กด้านหลังเข้าไปครับแต่ว่าไม่ได้แท็กครับเดี๋ยวไฟไหม้ยังไม่หยุดครับไฟไหม้ยังต่อเนื่องเพจหน้าเข้าไปครับเพจล่างไฟยังหยุดแล้วครับแต่ว่ากอดอนยังไม่หยุดครับซัดอรัวครับ460อีกนั้นเดียวเรียบร้อยแน่สำหรับอีร้อยและเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น2คิวครับได้ดาเมจจากอีร้อยนี่เยอะเลยนะเยอะเลยแล้วก็ดันต่อครับมาช่วยฝั่งนี้เลยเพราะว่าฝั่งนั้นไม่ได้เรื่องครับแล้วก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะ 121B ก็ไปแล้วนะครับกอดอนเข้ามารวบด้านหลังครับเข้ามารวบด้านหลังครับหาอะไรชิดๆหน่อยครับหาอะไรบังๆหน่อยครับได้ตำแหน่งเหมาะๆแล้วก็ซัดครับแม่นัดนี้ไม่รู้ไปตรงไหนครับไม่รู้ไปตรงไหนครับแล้ว E3 หันมาโอ้โหตอนนี้ใช้ลูกทองครับเล่นกับ E3 นี่ยากอยู่ครับยากอยู่มาแล้วครับจากฝั่งนู้นครับออบเจกต์140และ STB คันนั้นนะฮะโอ้ต้องมาถึงนี่เลยนะครับก็กอดอนก็รับไปครับ1นัดกับออบเจกต์140ครับอีกนัดนะครับ386และเพื่อนเก็บไปครับ STB 1เราได้เปรียบอยู่ในเรื่องของ HP นะครับ HP เราค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าเขานะซัดหัวเข้าไปเต็มๆครับ438ครับอีกนัดหนึ่งนี่เรียบร้อยแน่สำหรับ STB 1นะครับและก็เรียบร้อยครับแหมแต่ก็โดนสวนมาเหมือนกันครับ300ก็พอทนครับแล้วก็ Object 268นะครับเหมือนจะตามขึ้นมานะตอนนี้เหลือกอดอนคนเดียวครับ1ต่อ4แม่งเสียดายนะครับเสียดายว่าถ้ามีอีกคันหนึ่งเป็น1ต่อ5นี่ก็ลุ้นโคโลบอนอฟนะอันนี้1ต่อ4ครับรัวๆครับซัดรัวๆครับ E3 ตามมาด้วย E3 นี่เล่นยากครับแข็งยิงยากอยู่ครับแล้วเขาอยู่กัน2คนเป็นกลุ่มอย่างนั้นต้องเข้าด้านหลังครับถ้าเข้าด้านหลังได้นี่จะดีมากครับอีกคันหนึ่งที่ยังไม่เห็นเลยก็คือสติฟฟัง 103B ครับยังไม่เจอเลยครับตอนนี้กอดอนตัดสินใจว่าจะไปเอาคันที่เหลือก่อนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสติฟฟัง 103B หรือว่าจอนนะครับ T95HMC เพราะว่าพวกนี้ถ้าเจอเนี่ยน่าจะอยู่แบบคันเดียวปลีกวิเวกนะครับปลีกวิเวกน่าจะง่ายกว่านะครับคือถ้าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยยากกว่านะครับต้องเลือกครับต้องเลือกเล่นนะครับแต่ถ้าสติฟฟัง 103B อยู่ที่ฐานกับจอนก็ยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคือไม่เห็นตั้งแต่แรกเลยนะอย่างน้อยเจอจอนก็ยังดีครับเราเก็บจอนก่อนเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเลาะมาเรื่อยๆครับยังเงียบอยู่ฮัลโหลหายไปไหนกันหมดเงียบจริงๆเนี่ยเงียบจริงๆไปมาๆนี่อ๋อมีคนไปแคปครับไปมาวิ่งจะวนเข้าท้าย E3 เข้าท้าย268แล้วนะมีคนไปแคป1อ้าวเจอครับจอนครับเต็มๆครับแบบนี้เก็บจอนก่อนเลยครับได้มาอีกคิวเป็น4คิวครับแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนี้ก็รู้แล้วนะครับรู้แล้วตอนนี้มีทางเลือก2ทางคือเข้าทางซ้ายกับเข้าทางขวาเพื่อที่จะเข้าไปรีเซ็ตนะครับกอดอนชะโงกหน้ามาตรงนี้ไม่ชะโงกครับไปทั้งตัวเลยนะไปทั้งตัวเลยครับตัดสินใจมาทางนี้แล้วครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปทางขวานี่น่าจะไม่ทันหรือเปล่าแล้วก็เจอ E3 โอ้เต็มเต็มครับเต็มเต็มครับแล้วลูกทองไม่เหลือแล้วนะครับก็เหลือแต่ลูกธรรมดาครับต้องพยายามจะซัดหัวแท็กเข้าไปครับเขาซ่อมครับเหตุล่างครับได้อยู่ครับโอ้เขาพลาดครับเขาพลาดยังโอเคครับแล้วก็เหตุล่างอีกทีนึง
ได้อยู่ครับแล้วนัดสุดท้ายโอ้โหลูกกระสุนเหลือแค่นัดเดียวครับยอมครับคือกอร์ดอนยอมโอ้โหน่าจะยิงนัดสุดท้ายไปก่อนนะแม่แต่ยอมครับยังไงก็คือแพ้อยู่แล้วครับแม่สุดยอดจริงๆแม่ยอมยกปืนเลยนะครับคือยอมเลยเพียงแต่ว่าเสียดายนัดสุดท้ายนะก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะน่าจะยิงให้หมดนะครับคือยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกกระสุนมันจะหมดนะครับแล้วก็เหลืออีกหลายคันอยู่นะครับซึ่งยิงไม่หมดหรอกนะครับยิงไม่หมดหรอกแล้วก็เขาแคปอยู่ด้วยใกล้จะใกล้จะได้แล้วนะครับแต่ว่าทีมไปอยู่ในทีมที่ห่วยนะครับห่วยพอสมควรเลยนะครับคือแบบดูจากการเล่นแล้วแบบโอ้แย่มากนะครับแต่ว่าก็โอเคครับตรงที่ว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับในเกมนี้ก็กอร์ดอนก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้เอ็ดทังเกอร์ครับได้ไฮแคลิเบอร์ด้วยนะครับได้เงินมา106ครับสดการ 2,205 นะครับพันธบัตร5ใบชื่อในเกมก็กอร์ดอนบลูนะครับยิงไปเยอะมากนะครับยิงไป 10,000 กับ655ดาเมจนะครับ4คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ903อันนี้คือแพ้แล้วได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากยิงไป35นัดเข้าเป้า28เจาะเกราะ26นะครับดาเมจรวม 10,000 กับ655บล็อกไป320นะครับไม่มีแอสซิสต์ก็เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 28,000 ค่ากระสุน 10,001 แล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 23,000 ก็ยังเหลือเงินมา 6,600 นะครับเป็นเกมที่ยิงมันดีนะเพียงแต่ว่าไปอยู่ในทีมที่ห่วยนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นรถที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่สำหรับ T95E6 คันนี้แล้วก็ยิงได้มันมากโหลดไวมากนะยิงมันจริงนะเออก็ขอบคุณกอร์ดอนบลูด้วยนะครับสำหรับคลิปมันแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki คาราไปก่อนสวัสดีครับ